แกนี่เป็นผู้ชายที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกเลยแกรู้ตัวไหมการิมคนที่อิจฉาฉันคงมีแกคนเดียวมั้งฟิลิปเฮ้ยฉันรู้ตัวดีว่าฉันด้อยกว่าแกทุกทางแต่ฉันก็เป็นคนที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาคนหนึ่งนะเว้ยฉันยอมรับว่าฉันแพ้ในเมื่อฉันไม่มีทางเอาชนะแกได้ฉันก็ขอแสดงความยินดีกับแกจริงๆที่ได้เดย์นี้เป็นของแกแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าแกได้เดนเนียด้วยวิธีไหนแต่ช่างเหอะด้วยวิธีไหนก็คงไม่สำคัญหรอกจริงไหมเฮ้ยเหลือแต่ความทรงจำของอดีตนี่ถามจริงๆเหอะในเมื่อแกรู้แล้วว่าแดนนี่เป็นของฉันแกตามมาทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่แกคงไม่คิดหรอกนะว่าที่ฉันตามมาเพื่อจะแย่งแดเนียลคืนจากแกฉันแค่อยากมาเห็นว่าแกดูแลคนที่ฉันรักและหลงใหลที่สุดดีแค่ไหนลี่อย่ามองฉันด้วยสายตางั้นสิวะบอกตามตรงอย่างลูกผู้ชายเลยก็ได้ถ้าแกดูแดเนียลไม่ดีพอและเธออยากจะกลับมาเป็นอิสระอีกครั้งฉันก็ยินดีจะเป็นคนดูแลเดเนียลต่อจากนายเองพอใจหรือยังฝันไปเหอะฟิลิปฉันรู้นะว่ามันเป็นไปได้แค่ฝันนี่แกจะมีลูกกับเดเนียลเมื่อไหร่วะตอนเนี้ยเธออาจจะท้องอยู่ก็ได้ไม่ง่ายงั้นหรอกมั้งฉันน่ะรู้จักเดนเนียลดีนะเว้ยเธอจะพูดเสมอก่อนเราจะมีอะไรกันว่าเธอไม่ชอบเด็กชาติเนี่ยเธอจะไม่มีวันมีลูกกับใครเด็ดขาดนี่ฉันทำให้นายไม่สบายใจหรือเปล่าอย่าคิดมากนะเว้ยการินแกใช้ความพยายามอีกหน่อยเธออาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ฉันว่าไหวไหมคะท่านพ่อไหวปล่อยพ่อจะใหม่นะไหวค่อยๆนะคะเออท่านพ่อคะสาหัสช่วยพยุงท่านตาสิโอ้ยอะไรกันโอ้ยนั่งค่ะท่านพ่อเอออะไรเป็นไงบ้างครับท่านตาหลานตกใจหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่าท่านตาจะเป็นลมนั่นน่ะสิวันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแข้งขามือไม้รู้สึกมันไม่มีแรงเอาซะเลยฮะเมื่อคืนท่านตาคงนอนดึกมั้งครับท่านตาเลยเพลียเออเห็นจะจริงของแก ท่านพ่อคะจะรับอาหารเช้าเลยมั้ยคะจะได้ให้เด็กตั้งให้อ๋อยังไม่หิวเลยจ้าหมายรู้สึกมันตื้อไปหมดแล้วตอนนี้ถ้าอย่างนั้นท่านตานอนพักอีกสักตื่นนี้ไหมครับไม่เอาพาตาออกไปที่สวนก็ดีกว่าเนี่ยนั่นก็จะได้สดชื่นเลยท่านพ่อคะจิบชาหน่อยสิคะจะได้สดชื่นค่ะ
เอ๊ะนี่วันนี้เนี่ยแกเป็นอะไรของแกเนี่ยฮะทำไมแกถึงได้มาเอาอกเอาใจตาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยฮะก็หลานคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของหลานนี่ครับท่านตาเอ้ยขอบใจขอบใจขอบใจหลานเอ้ยเอ๊ะครับดูแลท่านตาดีๆนะดีครับท่านตาครับเออการงานของการินเขาเนี่ยเจ้าช่วยจัดการดูแลแทนเขาให้เรียบร้อยดีหรือเปล่าละสาหัสเรียบร้อยดีทุกอย่างครับท่านตาเออดีแล้วดีแล้วมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันนะอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยนะยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันนะฮะแต่ว่างานที่ให้ทั้งหลายที่ตาให้ทำนี่ไม่ใช่ทำเพื่อลูกหลานคนใดคนหนึ่งหรอกนะจะบอกให้ตามอบหมายให้ทำก็ทำเพื่อครูหาของเราต่างหากนะฮะทุกๆคนเนี่ยมีความสำคัญเท่ากันหมดนะหลานก็คิดอย่างนั้นแหละครับท่านตาเพื่อครูหาของเราเออขอบใจขอบใจขอบใจว้ายท่านประมุขเดี๋ยวข้าจะไปตามหมอหลวงนะท่านพาท่านประมุขเข้าไปข้างในก่อนนะไม่ต้องไซเดแต่ว่าท่านประมุขเป็นลมนะท่านสาหัสข้าบอกไม่ต้องก็ไม่ต้องสิท่านเพลียนิดหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวข้าพากลับไปที่ห้องเลยแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนพาหมอหลวงมาหรอกนะแต่ว่าเอาเธอไม่เป็นไรไม่ไหวซาเนเดข้าไม่เป็นอะไรหรอกนะเจ้ากล้าขวางทางข้าอย่างนั้นท่านกำลังพยายามที่จะทำอะไรอ่ะท่านสาหัสทำอะไรของเจ้าหมายความว่ายังไงท่านคงไม่ได้กำลังคิดที่จะจะอะไรจะอะไรข้าถามว่าจะอะไรเฉยมาท่านนี่เห็นท่านประมุขกำลังจะล้มลงต่อหน้าเจ้าคิดว่าข้ากำลังช่วงชิงราชบัลลังก์อย่างนั้นเหรอเจ้ากล่าวหาข้าอย่างนั้นเหรอเพราะฐานการกล่าวหาข้าจะหนักยิ่งกว่านี้อีกหลายเท่าสนิทท่านตาป่วยนิดเพราะว่าอ่อนเพลียแต่หมอไว้นิสัยและข้าไม่ต้องการให้ข่าวนี้ล่วงรู้ไปถึงภายนอกวังถ้าข้าได้ยินมาว่าคนภายนอกรู้เรื่องนี้หมายความว่าต้นข่าวมาจากเจ้าสถานเดียวจำเอาไว้
ทำเอาไว้นะWe'll be right back.